ตอนนี้นะคะเราได้7ชาติที่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วเหลือที่ว่างอีกเพียง5ที่เท่านั้นนะคะที่จะรู้กันหลังจากจบ VNL สนามที่3นะคะเราในฐานะกองเชียร์ชาวไทยนะคะก็ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Insider กับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการวอลเลย์บอลทั้งในระดับสโมสรและระดับทีมชาติไอก็จะไปซอกแซกรวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันค่ะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไทยรัฐสปอร์ตทุกช่องทางด้วยนะคะรับรองว่าเรื่องราวของวอลเลย์บอลเนี่ยอินไซด์แน่นอนค่ะอย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าตอนนี้สาวไทยก็เข้าแคมป์ทีมชาติกันเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุย VNL 2024ไปตบตีแย่งชิงเพื่อให้ได้ตั๋วโอลิมปิกมาครองได้สำเร็จค่ะตอนนี้นะคะเราได้7ชาติที่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วเหลือที่ว่างอีกเพียง5ที่เท่านั้นนะคะที่จะรู้กันหลังจากจบ VNL สนามที่3นะคะและถ้าดูจากอันดับโลกตอนนี้เนี่ยจีนกับเคนยานะคะก็จะเป็น2ชาติที่ได้ไปในฐานะทีมที่เป็นอันดับโลกดีที่สุดในทวีปที่ยังไม่ได้ไปแล้วก็มีอิตาลีนะคะที่น่าจะได้ไปเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีอันดับที่สูงมากทำให้ตอนนี้นะคะเหลือตัวเพียง2ใบกับอีก5ชาติที่ต้องมาแย่งกันค่ะนั่นก็คือไทยแคนาดาเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และก็ญี่ปุ่นค่ะชาวไทยของเรานะคะนอกจากรับบทกองเชียร์ใน VNL แล้วเนี่ยก็จะต้องรับบทกองแช่งเพื่อให้สาวไทยของเรานะคะเข้าไปยืนอยู่ในท็อป10ของโลกให้ได้ค่ะแต่ก่อนจะเริ่ม VNL 2024นะคะสาวไทยก็ได้รับข่าวดีกันฉ่ำเลยเพราะว่าสาวไทยที่ออกไปเล่นลีกนอกเนี่ยก็โกยแชมป์กลับมาบ้านกัน7แชมป์ด้วยกันค่ะขอเริ่มกันที่สาวแคทดารินปิ่นสุวรรณนะคะที่ย้ายไปเล่นลีกเวียดนามนะคะกับทีมนินบินนะคะทีมของเหมียนที่บิ๊กเตียนนะคะหรือว่าตู้เย็นที่เป็นแฟนชาวไทยเรียกกันเนาะก็ผนึกกำลังกันแล้วก็คว้าแชมป์วอลเลย์บอลลีกเวียดนามมาครองได้สำเร็จค่ะต่อกันที่วอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นนะคะที่มีสาวไทยไปเฉิดฉายกันเยอะมากๆก่อนที่มงจะลงที่เพียวอัชราพรคงยศนะคะที่ยืนไขว้กับซารินาโคกะกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยกันคว้าแชมป์วอลเลย์บอลถ้วยจักรพรรดิมาครองก่อนเป็นถ้วยแรกต่อมานะคะก็โค่น JT Marvelous จากฝูงไร้พ่ายในลีกญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ผงาดแชมป์วอลเลย์บอลลีกได้เป็นการป้องกันแชมป์ของ NEC Red Rocket ด้วยนะคะทำให้ NEC เนี่ยไว้ใจแล้วก็ต่อสัญญาพี่เพียวอัชราพรคงยศไปอีก1ฤดูกาลค่ะแต่ที่น่าเสียดายนะคะ VNL 2024สนามแรกจะไม่มีเพียวอัชราพรคงยศไปกับทีมนะคะเนื่องจากเธอเนี่ยมีอาการป่วยแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายไม่ทันทำให้ต้องอยู่ที่ไทยนะคะเตรียมร่างกายเพื่อให้พร้อมสำหรับสนามที่2และสนามที่3ค่ะมาต่อกันที่สาวไทยคนที่3นะคะที่คว้าแชมป์ติดมือมาครองได้สำเร็จนั่นก็คือชัชวอนม่วงศรีนะคะกับทีมวิกตอรินาฮิเมจินะคะทีมในดิวิชั่น2ของลีกญี่ปุ่นที่พาทีมคว้าแชมป์ไร้พ่ายตลอด19นัดนะคะและเสียไปเพียง1เซตเท่านั้นด้วยบุ๋มบิ่มนะทำผลงานส่วนตัวได้ดีมากๆนะคะปาดหน้า MB หรือว่าบล็อกกลางเนี่ยขึ้นมาเป็นเบสบล็อกเกอร์นะคะแล้วก็เป็น MVP ของลีกได้สำเร็จด้วยค่ะก็เรียกว่าผลงานคือปังมากแม่ตัดภาพมาที่ลีกเกาหลีใต้นะคะที่เพิ่งมีการประกาศต่อสัญญากันไปสดๆร้อนๆเลยนะคะกับมดวิภาวีสีทองที่พาฮุนไดฮิลสเตทหรือว่าที่แฟนๆเกาหลีเรียกกันว่าไฮยอนแดนะคะคว้าแชมป์มาครองทั้งในรอบปกตินะคะแล้วก็รอบพิเศษค่ะโดยเป็นการคว้าแชมป์รอบปกติครั้งแรกในรอบ13ปีกันเลยนะทุกคนแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์รอบพิเศษในรอบ8ปีค่ะโดยเส้นทางของมดวิภาวีนะคะก็เป็นเหมือนปีทองของเธอเลยตลอดปี2023จนถึง2024ที่ผ่านมานะคะโดยเธอเนี่ยแจ้งเกิดใน VNL 2023ในเกมกับแคนาดาที่ไทยเอาชนะได้3ต่อ0เซตเนี่ยแมตช์นั้นนะคะมดวิภาวีลงเล่นแทนเพียวอัชราพรที่ได้รับบาดเจ็บในเกมก่อนหน้าและก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นท็อปสกอร์ของทีมค่ะต่อมานะคะมดวิภาวีก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดนะแล้วก็ได้รับการไว้วางใจถูกดราฟเข้าทีมในวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้นะคะก็โชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนเข้าไปนั่งในใจของแฟนๆชาวเกาหลีใต้ค่ะแต่ระหว่างที่เธอแข่งในวอลเลย์บอลลีกเกาหลีเนี่ยมันก็ไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบทั้งหมดนะคะมันเจอกับปัญหามากมายโดยเฉพาะที่เธอเนี่ยพุ่งไปรับบอลแล้วไหล่เนี่ยก็แทกพื้นอย่างแรงทำให้ไม่สามารถช่วยทีมลงเล่นได้หลายนัดเลยแล้วตอนนั้นเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่ทีมกำลังจะลุ้นว่าจะได้เป็นแชมป์ลีกหรือไม่ค่ะท
ทำให้แฟนๆนะคะออกมาโอดครวญกันยกใหญ่ว่าอยากจะยกไหล่ของฉันเนี่ยให้วิภาวีไปเลยเพราะว่าอยากให้วิภาวีเนี่ยกลับมาช่วยทีมได้เร็วๆค่ะไม่เพียงแต่แฟนๆเท่านั้นที่รู้สึกว่าการหายไปของวิภาวีมันกระทบกับทีมโค้ชคังซองฮยองนะคะหรือว่าเฮดโค้ชของทีมเนี่ยก็รู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันโดยเขาเป็นคนที่ติดใจในเรื่องส่วนสูงของวิภาวีด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยมีส่วนสูงเพียง174เซนติเมตรเท่านั้นค่ะโดยโค้ชเนี่ยออกมายอมรับผ่านสื่อเลยว่าการขาดไปของวิภาวีเนี่ยมันส่งผลกระทบกับทีมจริงๆนะคะโดยโค้ชเนี่ยได้ลองส่งผู้เล่นโลเคอล3คนลงไปเล่นตำแหน่งนี้แทนแล้วนะคะปรากฏว่าประสิทธิภาพเนี่ยเป็นลบทั้งในเรื่องของการโจมตีและก็การป้องกันค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าส่วนสูงกับวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นของคู่กันใครที่มีส่วนสูงที่มากกว่าก็จะได้เปรียบมากกว่าค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าสาวไทยของเราไม่จับใจโค้ชจริงๆเนี่ยก็คงไม่ได้ต่อสัญญากับฮุนไดฮิลสเตดนะคะเพราะว่าการดราฟทีมในปีนี้เนี่ยสาวไทยกินเรียบค่ะมีคาซัคสถานกับออสเตรเลียหลุดมาเพียงชาติละ1คนเท่านั้นนอกนั้นเซสาวจีนหมดเลยจ้าปิดท้ายด้วยพี่แป้นปิยนุชแป้นน้อยนะคะลิเบโร่สาวไทยของเราที่ย้ายไปร่วมทีมอัสเซเรลบากูนะคะทีมในลีกอัสเซอร์ไบจานแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์สมัยที่8ได้สำเร็จค่ะพี่แป้นเนี่ยก็มีการโชว์ลูกสาดที่เด็ดพาทีมขึ้นแมตช์พอยต์ได้อีกด้วยผลงานดังกล่าวนะคะส่งผลให้พี่แป้นเนี่ยคว้ารางวัลตัวรับอิสระยอดเยี่ยมไปครองค่ะจากทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้นะคะ5คน7แชมป์ก็น่าจะทำให้สาวไทยเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าพวกเธอเนี่ยจะพาตัวเองไปคว้าตั๋วโอลิมปิกได้หรือไม่เราในฐานะกองเชียร์ชาวไทยนะคะก็ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้ค่ะก่อนลากันไปนะคะไอก็มีรายชื่อ14สาวไทยที่จะเดินทางไปแข่ง VNL 2024สนามแรกมาฝากทุกคนด้วยค่ะเริ่มกันที่เซตเตอร์ชมพู่พรพันธ์นุกนิกณัฐิชาบอลเร็วแนนทัดดาวเตยหัทยาเดียจรัสพรและไก่วิมลรัตน์หัวเสาบุ๋มบิ่มชัชชุออนมดวิภาวีออมสินสศิภาพรและยูฟ่าดนพรบีหลังบีมพิพิชยาโมเมธนัชชาตัวรับอิสระแป้นปิยนุชแป้นน้อยเอสุภัตตาก่อนลากันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไทยรัฐสปอร์ตทุกช่องทางด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวสงสัยเกี่ยวกับวอลเลย์บอลก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้และก็อย่าลืมนะคะนึกถึงกีฬาวอลเลย์บอลก็ต้องนึกถึง Sport Insider ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ